สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมอยู่กับช่องพังปูเป้เหมือนเดิมครับผมตื่นเช้ามาก็ได้กินข้าวเลยนะครับปูเป้ไปเราเดินทัวร์ต่อนะครับวันนี้นะครับตามหมู่บ้านเมื่อคืนก็เลาะนะครับวันนี้ก็เลาะอีกครับเพราะว่าเป็นบ้านใหญ่ยาวนะครับรอกินอะไรอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับตัวดำปึ๊ดเลยรอกินกล้วยครับรอกินกล้วยกับยายก่อนเพิ่มพลังก่อนตอนเช้ามาแล้วจ้ากล้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมให้กำลังใจน้องได้นะครับไปได้กินเพิ่มพลังแล้วก็เดินเลาะย้อนแสงนั่นมาดูท่าเดินกันแปลกที่สุดในโลกมีเชือกเดียวนะครับที่เดินแบบนี้ขากล้วยกันนะครับตาก่อนไปไปแล้วครับตื่นเช้ามาบ้านแรกครับยังไม่หมานเลยคนก็เงียบนะครับบรรยากาศปีใหม่แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างเนาะทางเขาดาวเป็นยังไงบ้างนะครับทำงานอย่างเดียวนะครับปูเป้ไม่มีวันหยุดนะครับจะปีไหนๆก็ทำงานเหมือนเดิมนะครับปูเป้ทัวร์เหมือนเดิมครับเงียบครับผมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยได้กินกล้วยไหมเนาะตามติดชีวิตปูเป้นะครับอยู่เชือกเดียวครับอยู่ตอนนี้อยู่ที่หนองคายครับติดเขตกับอุดรนะครับบ้านเขตติดเขตกันเราก็จะไปเรื่อยๆของเรานะครับผมเดินตามหมู่บ้านบรรยากาศก็เย็นๆนะครับช่วงเช้าช่วงกลางวันก็จะร้อนนะครับร้อนมากเราก็จะสู้ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับทีมงานของเราจักรยานคนละคันลูกหลานนะครับที่มาฝากกลุ่มเพื่อนกลุ่มไทยเวลามาแปะต้นรักกินอ้อยก่อนกินกล้วยก่อนโอ้ยเข้าบ้านไหนมีแต่กล้วยเป็นเครือเป็นหวีนะครับกินแต่กล้วยอิ่มทุกวันเลยนะครับปูเป้ชาวบ้านก็ใจดีครับเห็นช้างไม่ได้ต้องเอาของมาให้กินนะครับอยากให้ช้างได้กินครับคนรักช้างครับสำหรับเรื่องเก้านี่เป็นความมีเรื่องที่มากค่อนข้างสำคัญนะครับให้กับคนพี่น้องรับรู้รับทราบนะครับในส่วนเกี่ยวกับนันทราย เอาเชือกออกก่อนมีเชือกด้วยครับจะรับดูครับเดี๋ยวไปดูวิธีกินของปูเป้ไม่ได้กินเหมือนเพื่อนนะครับเดี๋ยวต้องกินทีละลูกนะครับบางเชือกจะเอาเข้าไปทีเดียวเลยนะครับว่าร้านหลอดตอกซากในปูเป้กินไหมล่ะกินหมดง่ายไหมเนาะปูเป้ทั้งเครือเลยเราจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวเราจะอัปเดตลงให้ดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปบ้านไหนอำเภอไหนต่อนะครับเราก็ยังไม่มีจุดหมายปลายทางนะครับช่วงนี้ก็ยังปีใหม่อยู่ยังไม่มีงานแห่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม
จอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ